เอาจากสถานการณ์ในต่างประเทศกลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรานำเสนอเรื่องของการดำเนินคดีคดีทุจริตบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านวันนี้อีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ชมครับเป็นคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรเป็นอีกหนึ่งคดีครับที่มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากซับซ้อนเชื่อมโยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองข้าราชการและภาคเอกชนครับที่ปปช.นะครับได้มีการชี้ข้อมูลชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีและพวกรวม14คนครับในกรณีการทุจริตเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับเหมาโครงการซึ่งคดีดังกล่าวนะครับได้ดำเนินไปถึงขั้นยุติในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเมื่อไม่นานมานี้รายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในคดีสำคัญที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการสอบสวนต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจนกระทั่งปี2560จึงได้มีมติชี้มูลความผิดในวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมจำเลยอื่นๆรวม14คนกรณีทุจริตเรียกรับสินบนจากบริษัทพัทยาจำกัดผู้รับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทรผ่านบริษัทและลูกจ้างบริษัท President Trading จำกัดจำนวนเงิน 82.6 ล้านบาทกระทั่งวันที่4มีนาคม2565ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้จำคุกนายวัฒนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148รวมความผิด11กระทงละ9ปีรวม99ปีแต่คงจำคุกจริง50ปีในส่วนของคดีแพ่งซึ่งก่อนหน้าศาลได้มีคำตัดสินให้นายวัฒนาร่วมกับจำเลยที่4จำเลยที่6และจำเลยที่8รวม 1,323 ล้านบาทนั้นก็ให้มีการยึดเงินซึ่งระบุว่าเป็นสินบนอีก89ล้านบาทโดยจะต้องชำระเงินจำนวนนี้ภายในระยะเวลา30วันมิฉะนั้นจะต้องชำระดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับเรามีการเสนอมาตรการรวมทั้งมีข้อแนะนำต่างๆในการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เอกชนนะครับให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยกฎหมายปปช.นะครับได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอาผิดกับบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทนะครับที่ไปให้สินบนโดยบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอาจจะต้องถูกปรับ2เท่าของจำนวนมูลค่างบประมาณนะครับที่ท่านได้รับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับคดีทุจริตเรียกรับสินบนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากการดำเนินการของภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทำให้การทุจริตและคอร์รัปชันทำได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและลงโทษและการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็วเด็ดขาดเพื่อให้การกระทำทุจริตเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียกมลวรรณ โกวิทย์วงศ์สารายงาน